วัสดีครับนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็มาทบทวนครับความรู้เกี่ยวกับหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานครับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่5กันนะครับผมโดยในเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด20บทเลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งในเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะการนำเสนอข้อมูลเรื่องของเครือข่ายเรื่องของการใช้งานโปรแกรมและอื่นๆนะครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะครับเราไปดูบทที่1กันครับผมเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับโดยวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้นะครับในบทที่1นี้นะครับก็มีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือสร้างรายการข้อมูลได้อย่างง่ายนะครับในส่วนข้อที่2ก็คือค้นหารวบรวมข้อมูลที่สนใจตรงตามวัตถุประสงค์ได้นะครับข้อมูลนะครับนักเรียนเคยทราบหรือไม่ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราหยิบจับอะไรเราเคยสังเกตและเราพูดถึงสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นในดินสอของคุณครูเนี่ยนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับ1แท่งดินสอสีนะเป็นดินสอสีดำนะครับเป็น 2B แบบนี้ก็เป็นข้อมูลนะหนังสือเรียนในรายวิชาที่เรากำลังเรียนอยู่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลจำนวนหน้าจำนวนห้องเรียนจำนวนเพื่อนๆในห้องเรียนนะหรือว่าจำนวนเพื่อนๆในโรงเรียนเราสิ่งเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งสิ้นนะครับผมนะมาดูในนี้นะครับข้อมูลนะครับจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับเกิดจากการรวบรวมหรือว่าสร้างข้อมูลใหม่นะครับเราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นข้อมูลของตนเองได้นะครับอย่างเช่นรายการโทรทัศน์นะครับค่าใช้จ่ายประจำวันนะบันทึกประจำวันนะครับซึ่งก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสารทบทวนความจำหรือว่าใช้ในกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลแล้วเรามีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่ก็จะทำให้เรามีการทำงานแบบง่ายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นอะไรครับหมายเลขโทรศัพท์ของคุณพ่อของคุณแม่ของคุณครูนะถ้านักเรียนจดลงไปเนี่ยในบันทึกของเราเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลเหล่านี้เอาไว้นะครับอาจจะรวบรวมไว้เลยเป็นเล่มสมุดก็ได้นะครับเป็นเล่มสมุดบันทึกเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับของเพื่อนๆในห้องของเราอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้นะการสร้างข้อมูลของเราเนี่ยสามารถสร้างได้นะครับทุกคนนะครับเห็นไหมครับนี่นะหรือว่าบันทึกข้อมูลใหม่ได้นะครับในปัจจุบันนี้จึงมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆมากมายมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกวันมีข้อมูลอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับข้อมูลบางอย่างอาจจะคลาดเคลื่อนผิดพลาดแล้วก็ไม่ถูกต้องได้นะครับดังนั้นเราควรที่จะมีการพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าข้อมูลเหล่านั้นที่เรานำมาเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานหรือว่าทำรายงานหรือจะเอาไปใช้ในงานด้านต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนอันนี้เราก็ต้องดูด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นอันนี้มีอะไรบ้างครับตัวอย่างนี้มีรายรับรายจ่ายนะครับมีโทรศัพท์นะครับเป็นบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวันก็ได้นะเป็นในเรื่องของการทบทวนความจำว่าวันนี้เราต้องซื้ออะไรต้องทานอะไรต้องเดินทางยังไงใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลทั้งสิ้นนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของการค้นหานะดูตรงนี้นะครับการค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่สนใจนะครับให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะซึ่งก็มีขั้นตอนดังนี้นะครับข้อที่1ครับให้เรากำหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะครับการกำหนดวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลนี้นะครับก็จะทำให้เรานั้นรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องนะครับก็คือมีเป้าหมายหรือว่ามีแนวทางที่ชัดเจนในการค้นหาและทำให้เราเนี่ยคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งตัวอย่างได้ง่ายด้วยนะครับอย่างเช่นครับเรื่องของดอกไม้ในวันไหว้ครูนะครับวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อรวบรวมชื่อรวบรวมความหมายแล้วก็ภาพดอกไม้นะครับที่ใช้ในวันไหว้ครูนะท่านนักเรียนรู้แล้วว่าอ๋อเราจะหาเรื่องนี้เราก็จะตีกรอบแคบลงใช่ไหมครับว่าไปดูแค่ดอกไม้เฉพาะวันไหว้ครูว่าดอกไม้ในโลกนี้มีเยอะไหมครับมีเยอะนะมีทั้งดอกไม้อาจจะเป็นวันพระวันพ่อวันแม่ดอกไม้มีหลากหลายนะครับแต่ถ้าเราคอมเมนต์ไปว่าไปดูเฉพาะดอกไม้ที่เป็นไว้สำหรับวันไหว้ครูเนี่ยมีอะไรบ้างก็กรอบก็จะแคบลงในที่นี้มีอะไรบ้างครับมีดอกมะเขือนะมีดอกอะไรครับ
ดอกบานไม่รู้เลยนะครับมีดอกเข็มแล้วก็มีดอกรักด้วยมีครับอันนี้เป็นตัวอย่างดอกไม้นะใครไม่รู้จักดอกอะไรมีไหมเอ่ยดอกไม้นักเรียนเอาไปทำอะไรครับในวันไหว้ครูก็เอาไปใส่ในพานใช่ไหมใส่ในพานแล้วก็ไหว้ครูใช่ไหมครับกับเป็นพานไหว้ครูเนาะเอามาดูในส่วนของข้อที่2ครับหลังจากที่เรามีการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยถัดจากนั้นมาคือเป็นการวางแผนรวบรวมข้อมูลนะในการวางแผนรวบรวมข้อมูลนี้ครับจะช่วยทำให้เรานี้ลดปัญหาและก็อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับทำให้เรารวบรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและซึ่งสามารถที่จะแบ่งเป็นขั้นตอนได้นะครับอย่างเช่น1ระวังแผนนะขั้นตอนของการวางแผนนะครับ1ก็คือเขียนแผนปฏิบัติการนะครับเป็นการแสดงขั้นตอนแล้วก็เขียนช่วงเวลาด้วยนะว่าเราจะดำเนินกิจกรรมอะไรในช่วงไหนซึ่งอาจจะเขียนในรูปแบบของตารางนะครับดูในหน้าที่3นะครับก็จะมีตารางอยู่เห็นไหมครับหรือว่าอาจจะเขียนในรูปแบบของข้อความนะซึ่งแผนปฏิบัติการนี่ก็จะทำให้เราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็มองเห็นภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดได้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยถ้าเราวางแผนครอบคลุมปุ๊บเราก็ง่ายในการบริหารจัดการนะครับเราก็จะทราบว่าช่วงนี้เราควรทำอะไรนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะวางแผนในอนาคตของเราด้วยว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะครับดังนั้นการจัดเก็บนะในการเขียนแผนปฏิบัติการเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสำคัญนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังเป็นเครื่องมือในการควบคุมตนเองนะครับให้มีวินัยในเรื่องของการทำงานนะครับช่วยให้ประสบความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลมากขึ้นนะการเขียนแผนปฏิบัติการก็จะมีตัวอย่างดังนี้ครับนี่นักเรียนดูพร้อมกันนะครับในหน้าที่3นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการเขียนแผนปฏิบัติการนี่ครับลำดับที่1 2 3 4 5 6เขาทำอะไรกันบ้างนะกิจกรรมอย่างเช่นนะกิจกรรมเตรียมหัวข้อแล้วก็เลือกแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาเริ่มทำวันที่1สิงหาคมนะครับเวลา 9:00 น.มาเหตุเพราะว่าเป็นวันหยุดนะอาจจะวันที่2สิงหาเนี่ยทำกิจกรรมก็คือไปออกไปสัมภาษณ์เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่าย2นะครับกิจกรรมที่3คือไปค้นหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะครับในทำหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วอาจจะกลับมาทำก็ได้ช่วงเย็น 5:30 นะครับจากนั้นก็มาค้นหาข้อมูลครับในวันถัดไปนะครับ3สิงหาตอนประมาณเที่ยงครึ่งค้นหาที่ห้องสมุดนะครับแล้วก็อาจจะเข้าไปห้องสมุดด้วยนะครับแล้วก็นี่มีหมายเหตุด้วยนะว่าให้เตรียมบัตรห้องสมุดไปด้วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะยืมหนังสือออกมาไม่ได้ใช่ไหมจากนั้นข้อที่5ครับทำอะไรครับพิจารณาข้อมูลแล้วก็สรุปข้อมูลนะครับในวันที่4สิงหาคมตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปข้อ6คือทำรายงานใช่ไหมครับทำวันไหนครับวันที่5และวันที่6สิงหาคมตั้งแต่4โมงครึ่งเป็นต้นไปใช่ไหมครับให้ทำช่วงไหนหลังเลิกเรียน2วันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเขียนแผนแล้วก็วางแผนปฏิบัติการนะทำให้เรามองภาพรวมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเขียนแผนเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็อาจจะมีในส่วนของการกำหนดหัวข้อใช่ไหมครับการกำหนดหัวข้อนี้นะครับก็เป็นการกำหนดหัวข้อของรายละเอียดที่เราต้องการนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนนะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยนะครับเป็นการป้องกันการลืมบันทึกสาระสำคัญในข้อใดข้อหนึ่งนะครับอย่างเช่นของชื่อดอกไม้ที่ใช้ในไหว้ครูเนี่ยคือชื่ออะไรนะที่ใช้ไหว้ครูนะครับชื่อดอกอะไรแล้วก็จดไปนะครับอย่างเช่นความหมายว่าดอกไม้แต่ละดอกมีความหมายอะไรนะครับภาพดอกไม้มีไหมนะครับอันนี้คือกำหนดไว้เราจะได้ไม่ลืมนะเวลาเราไปค้นหาไปหาข้อมูลเวลาไปสัมภาษณ์หรืออะไรแบบนี้เราก็จะได้เตรียมไว้นะครับจากนั้นครับข้อ3นะครับจากการเขียนแผนเสร็จกำหนดหัวข้อเสร็จเราก็มาเลือกแหล่งข้อมูลกันนะครับเราควรที่จะมีการพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลนะครับที่มีความน่าเชื่อถือจากหลายๆแหล่งเลยนะครับอย่างเช่นอาจจะสอบสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์อาจจะสอบถามจากคุณยายหรือคุณครูนะครับหนังสือในห้องสมุดได้ไหมได้นะครับไปดูหนังสือก็ได้หรือว่าไปเซิร์ชทางเว็บไซต์ก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นในส่วนของแหล่งข้อมูลนะครับถัดมานะครับเป็นการเตรียมอุปกรณ์ครับอย่างเช่นการเตรียมสมุดบันทึกการเตรียมปากกาดินสอกล้องดิจิตอลนะครับเราก็ควรที่จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเอาไปด้วยนะครับเพราะว่า
แล้วก็ง่ายต่อการใช้งานใช่ไหมถ้าเรามีอุปกรณ์ครบแล้วก็เวลาเราทำงานก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับอย่างเช่นอะไรครับเช่นถ้าสมมติว่าเราสืบค้นข้อมูลทางร้านอินเทอร์เน็ตนะครับก็ต้องเตรียมค่าบริการไปด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ฟรีใช่ไหมยกเว้นเราอาจจะใช้ในห้องสมุดของโรงเรียนห้องสมุดประชาชนแบบนี้ก็ฟรีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้บริการจากร้านค้าเนี่ยเราก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องเตรียมไปด้วยรวมถึงเตรียมอะไรครับเตรียมหน่วยความจำแบบแฟลชนะครับสำหรับเก็บข้อมูลนะเตรียมไปด้วยนะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะก๊อปปี้ใส่ในหน่วยความจำแล้วก็เอากลับมาที่บ้านได้นะครับจากนั้นครับทำอะไรครับการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆต้องใช้เครื่องบันทึกเสียงแล้วก็กล้องดิจิตอลนะบางครั้งการที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเราอาจจะจดไม่หมดก็ได้นะครับเราก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นตัวช่วยในการบันทึกเสียงบันทึกภาพนะครับทำให้ เราเนี่ยเก็บข้อมูลได้แบบแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะมาดูในข้อ3ใหญ่นะครับข้อ3ใหญ่นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ควรที่จะทำอะไรครับดำเนินการค้นหาแล้วก็รวบรวมข้อมูลได้เลยนะหลังจากที่เรามีการเขียนแผนกำหนดหัวข้ออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกอย่างวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินการค้นหาแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่อไปการค้นหาข้อมูลนะครับนะแล้วก็รวบรวมข้อมูลเนี่ยจากแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเรามีปริมาณที่มากนะครับเราก็ต้องมีการคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีเนื้อหาหรือว่ารายละเอียดที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ใช่ไหมครับผมรวมทั้งบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลไว้เพื่อเป็นการอ้างอิงด้วยนะอย่างเช่นอะไรครับนี่ครับนี่เราไปศึกษาเรื่องของอันนี้เป็นดอกลักใช่ไหมมีชื่อดอกนะครับชื่อดอกไม้นะครับมีรากลำต้นลักษณะใบลักษณะดอกกลิ่นและความหมายในที่นี้เราต้องการอะไรบ้างเราต้องการสาระอะไรบ้างนะที่เรากำหนดไว้คือชื่อดอกไม้ติ๊กถูกไว้นะครับเราต้องการอะไรอีกต้องการความหมายก็ติ๊กไว้ต้องการภาพดอกไม้ก็ติ๊กไว้นะครับลักษณะดอกไม้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลต้องการได้นะครับข้อที่4นะครับพิจารณาข้อมูลครับหลังจากที่รวบรวมแล้วใช่ไหมก็ดูว่าข้อมูลนั้นนะครับเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลมาจากไหนนะมายังไงนะครับถ้าสมมติอยู่ในห้องสมุดอยู่แล้วอยู่ในหนังสือที่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเราก็ต้องมาดูสาระสำคัญเอามาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็คัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีความสอดคล้องกันเช่นข้อมูลที่มันข้อมูลเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามาหลายๆเล่มอย่างเงี้ย 4-5 เล่มอย่างเงี้ยนักเรียนเลือกแล้วก็เอามาคัดพิจารณาอีกรอบนึงนะครับให้มันมีความครอบคลุมนะครับแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนข้อ5ครับก็เอาสรุปผลนะครับนำข้อมูลที่เราคัดเลือกเรียบร้อยเนี่ยมาเรียงลำดับตามเนื้อหานะครับแล้วก็เขียนสรุปเป็นข้อความให้ครบถ้วนมีความกระชับเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีการจัดภาพประกอบคำอธิบายแล้วก็มีการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องดูดีๆนะครับมาดูตรงนี้ครับแบบฝึกหัดทบทวนนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลนะคุณครูมีให้นักเรียนทำอยู่3ข้อนะครับเริ่มต้นเขียนลงในสมุดได้เลยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับข้อที่1ครับผมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของใครนะครับที่ควรจดบันทึกไว้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารนะเริ่มวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับเอาใหม่นะครับข้อที่1นะครับฟังดีๆนะข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของใครที่ควรจดบันทึกไว้เพื่อประโยชน์ในการต่อสื่อสารนักเรียนเขียนลงไปเลยนะครับว่ามีของใครบ้างที่เป็นประโยชน์นะครับในส่วนของข้อ2ครับกำหนดวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลมีประโยชน์อย่างไรครับในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลมีประโยชน์อย่างไรนะครับเขียนไปเลยนะครับส่วนข้อที่3นะครับให้นักเรียนสรุปขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะเรามีวิธีการสรุปขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับการค้นหาข้อมูลมีวิธีการอย่างไรนะครับให้นักเรียนเขียนไปได้เลยนะครับ